Tech News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News คำนูนชี้รัฐธรรมนูญแก้เป็นบัตร2ใบต้องหาร100เท่านั้นปัดตอบแนวโน้มลงมติของสว.แต่ยอมรับมีความเห็น2ทางนายคำนูนสิทธิสมานสว.ให้สัมภาษณ์ถึงการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.ที่กรรมาธิการพิจารณาแล้วเสร็จและรัฐสภาเตรียมพิจารณาในวาระ2ในวันที่5กรกฎาคมว่าประเด็นที่ถกเถียงต่อสูตรคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อที่กมธ.เสนอให้ใช้จำนวน100คนหารเฉลี่ยแต่มีผู้เสนอคำแปรยัตติให้แก้ไขใช้จำนวน500คนท้ายที่สุดขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมร่วมกันแต่ส่วนตัวมองว่าไม่สามารถกลับไปใช้จำนวน500คนได้เนื่องจากบทบัญญัติที่กมธ.เสนอและรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขให้เปลี่ยนระบบเลือกตั้งเป็นบัตร2ใบการคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อต้องใช้สัดส่วนของบัญชีรายชื่อโดยตรงที่ต้องใช้จำนวน100คนหาค่าเฉลี่ยเพียงอย่างเดียวประเด็นว่าจะหารด้วยจำนวนใดไม่น่าจะถกเถียงกันแต่ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ผ่านมาก็มีอุบัติเหตุทางการเมืองทำให้มีร่างของพรรคประชาธิปัตย์ผ่านเข้ามาแค่ร่างเดียวซึ่งมีเนื้อหาที่สั้นมากเกิดการพิจารณาในชั้นกรรมาธิการว่าไม่อาจแก้ไขได้ทั้งหมดเพราะอาจจะเกินหลักการจึงทำให้มีส.ส.พึงมีติดอยู่ในบางมาตราซึ่งเป็นส่วนเกินที่ไม่ใช่รัฐธรรมนูญนายคำนูนกล่าวด้วยว่าสำหรับการลงมติว่าจะใช้สูตรคำนวณหาเฉลี่ยใดนั้นตนไม่ทราบว่ามีเสียงสะท้อนไปยังสว.หรือไม่เพราะสว.แต่ละคนก็มีความคิดเห็นเฉพาะก็แต่ละคนซึ่งเท่าที่ทราบเบื้องต้นมีความคิดเห็นไปทั้งสองทางขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกรุงเทพธุรกิจอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ